สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทดิฉันวรังคณาชมชื่นและดิฉันวัสมนอุตรินค่ะครับเราอยู่กันอย่างหนาแน่นเพื่อนำเสนอข้อมูลสาระบันเทิงต่างๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของประเด็นโควิด-19 ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าบราซิลจะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันสถานการณ์ในสหรัฐที่น่าติดตามก็เป็นเรื่องของส.ส.พรรคเดโมแครตครับที่ออกมาตอบโต้กรณีของ CEO คนใหม่ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่สั่งปลดผู้บริหารร่วมเครือ BOA แล้วก็มีเรื่องของ Twitter ที่ออกมาเตือนว่าทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการชี้นำและมีการบิดเบือนด้วยและเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญหลายอย่างของชาวอเมริกันนะครับทั้งเฉพาะกลุ่มคนผิวสีและกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ ด้วยและท้ายสุดเราจะไปดูกันว่าผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายทำอย่างไรให้คนยังสนใจออกมายืดแข้งยืดขาในช่วงที่ยิมยังปิดอยู่เพราะโควิด-19 ทั้งหมดนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับอย่างที่บอกนะครับข่าวแรกวันนี้คงต้องเรื่องของโควิดเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันออกมาเตือนครับว่าสถานการณ์ในบราซิลน่าเป็นห่วงที่สุดเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อตอนนี้แล้วกว่า 978,000 คนนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 47,700 คนแล้วขณะที่ประธานาธิบดีจายีโบโซนาโรครับปฏิเสธที่จะรายงานเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงของโควิด-19 แล้วก็เรียกวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ว่าเป็นแค่ไข้หวัดแบบเบาๆทั้งยังกล่าวด้วยว่าพวกที่ออกมากังวลเรื่องของโควิด-19 เนี่ยเป็นพวกที่คำพูดของท่านนะครับว่าเป็นโรคประสาทแล้วก็ยังเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานต่างๆหน่วยรัฐหน่วยงานรัฐต่างๆในประเทศเนี่ยเร่งเปิดกิจการต่างๆได้แล้วแล้วก็เลิกคำสั่งล็อกดาวน์ด้วยก็เป็นเรื่องที่คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนเพราะตอนนี้อันดับหนึ่งของโลกก็คงเป็นของสหรัฐซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 2,200,000 คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 118,000 คนด้วยมีการเปิดกิจการต่างๆแล้วทั่วประเทศต้องมีการติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องของโควิดไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับเรายังมีเรื่องของวัคซีนที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ว่าจะมีออกมาใช้ได้เมื่อไหร่มีการออกมาประเมินกันว่าน่าจะประมาณไตรมาสแรกของปี2021ก็คือปีหน้านะครับ แล้วก็มีสำนักข่าว CNN ออกมาบอกว่าเวลานี้มีบริษัทยาและรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 อยู่แต่ไม่มีใครกล้ายืนยันแน่นอนครับว่าจะออกมาใช้งานได้เมื่อไหร่สิ่งที่น่าสนใจครับคือมีแพทย์หลายรายออกมาให้ความเห็นว่าเป้าการเห็นวัคซีนต้านโควิด-19 พร้อมใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นเป้าที่ถือว่าตั้งความหวังไว้สูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาวัคซีนมันต้องใช้ขั้นตอนมากมายซึ่งปกติมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้เวลา 8-10 ปีนะครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็น3เฟสเฟสแรกต้องมีการทดลองกับมนุษย์หลังจากทดลองกับสัตว์ไปแล้วเฟสแรกกลุ่มคนเล็กๆผ่านแล้วปลอดภัยแล้วไปกลุ่ม2เฟส2เฟส2คือจำนวนผู้ที่จะออกมาทดสอบนี่ก็จะใหญ่ขึ้นเป็นหลักร้อยคนแล้วก็จะนำผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมาร่วมด้วยซึ่งถ้าพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพรักษาได้ถึงจะไปเฟส3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยหลักพันหลักหมื่นคนเลยครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นใน 3-4 เดือนง่ายๆทำให้หลายคนสงสัยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเร่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับคือการพัฒนาวัคซีนนะครับต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบอย่างที่คุณนพรัตน์บอกว่ามี3เฟสแล้วก็ค่อยๆขยายจำนวนผู้ที่ทดสอบไปนะฮะซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการตรวจว่าคนนั้นสามารถที่จะพัฒนาภูมิคุ้มกันได้หรือไม่หลังจากรับวัคซีนนะฮะผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับคุณหมอฟรานซิสคอลลินส์เป็นผอ.สถาบันด้านสุขภาพของสหรัฐบอกครับว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำอย่างรอบคอบเพราะว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็หลายคนคงจะได้ยินแล้วก็จำชื่อได้ก็คือคุณหมอแอนโทนีฟาวชีนะครับที่เป็นเสียงแห่ง
เหตุผลในช่วงของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของสหรัฐที่ผ่านมาท่านเป็นผอ.หน่วยงานภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทยาของสหรัฐก็ได้พัฒนาปริมาณของวัคซีนไว้จำนวนมากนะไว้จำนวนมากพอเพื่อรอว่าถ้าสามารถที่จะผ่านขั้นทดลองตามที่กำหนดไว้ได้สำเร็จเนี่ยปั๊บก็จะนำสิ่งที่คล้ายๆว่าตุนไว้หรือว่าผลิตเผื่อไว้แล้วเนี่ยออกมาใช้ได้ทันทีนะตอนนี้ทั่วโลกมีวัคซีนอยู่กี่สูตรรู้ไหมครับ120สูตรที่ต่างประเทศต่างๆเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาแข่งกับเวลานะแต่ว่าที่เรียกว่าแนวหน้าละกัน10อันดับแรกนั้นก็อยู่ที่ประเทศในยุโรปเช่นอยู่ในอังกฤษนะฮะเป็นมีความร่วมมือระหว่างสหรัฐและอังกฤษอยู่ที่อเมริกามี4โครงการแล้วก็อยู่ที่จีนอีก5โครงการนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคุณนพรัตน์มีเสริมเรื่องการว่าต้องฉีดยาถึงจะได้ผลอะไรยังไงบ้างครับใช่ครับมันมีเรื่องของประเด็นว่าวัคซีนที่ได้มาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีคนถามว่าเข็มเดียวจะใช้ได้ไหมซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่มีใครตอบได้นะครับหลายคนเชื่อว่ามันคงต้องมากกว่า1เข็มที่สำคัญถ้าเกิดมีการพัฒนาวัคซีนออกมาแล้วเนี่ยมีคำถามถัดไปว่าแล้วมันจะช่วยรักษาได้จริงไหมต่อให้มีการทดสอบผ่าน3เฟสว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยจริงเพราะว่าตามหลักการแพทย์แล้วการฉีดวัคซีนไปในร่างกายมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันออกมาแต่ถ้าปลอดภัยมีประสิทธิภาพรักษาหรือป้องกันก็ตามแต่พอเข้าไปในร่างกายคนจริงๆแล้วคนเราไม่ผลิตภูมิต้านทานออกมาการพัฒนาวัคซีนหมดก็คือความล้มเหลวซึ่งเป็นความน่ากังวลที่น่ากลัวนะฮะแต่มันเป็นความไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นหรือไม่ก็ภาวนากันต่อไปให้เราได้วัคซีนใช้กันเร็วๆแล้วประสิทธิภาพจริงๆเพื่อทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ต้องเป็น new normal อย่างที่เราอยู่กันในช่วงนี้นะครับครับครับประเด็นนั้นคุณหมอที่ Imperial College ท่านหนึ่งก็สนับสนุนนะบอกว่าถ้าฉีดไปแล้วคนไม่ได้พัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมือนตอนเด็กๆที่เราเป็นทารกเราฉีดคอติดไอกลบัตทะยักแล้วเราโตขึ้นมาก็มีภูมิคุ้มกันถ้ากระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคือตอนนี้ทุกคนลุ้นว่าวัคซีนจะออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าประชากรโลกเนี่ยจะต้องสามารถผลิตภูมิคุ้มกันด้วยร่างกายของเราเองด้วยถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จครับใช่ครับครับต่อดูกันต่อไปแล้วที่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของประเด็นในสหรัฐซึ่งคุณรัฐพลมีข้อมูลเกี่ยวกับส.ส.พรรคเดโมแครตที่ออกมาโต้แสดงความไม่พอใจกับใช่คุณไมเคิลแคทครับสืบเนื่องนะครับจากการที่ CEO ของหน่วยงาน US Agency for Global Media หรือ USAGM ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เข้ามารับหน้าที่ในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการโปรดแบบชนิดที่ว่าโลหน่วยงานที่เป็นสื่อกระจายเสียงภายใต้ USAGM 4แห่งแล้วก็มีของ VOA ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้นะครับหน่วยงานที่ถูกเรียกว่าจัดสำรับใหม่ในระดับหัวขบวนก็คือผู้บริหารสูงสุดก็มี Middle East Broadcasting Network นะครับแล้วก็อันนี้เจาะไปที่ตะวันออกกลาง IFA เจาะไปที่เอเชีย RFEFree Liberty เจาะไปที่ยุโรปแล้วก็มีหน่วยงานที่เจาะไปที่คิวบาด้วยชื่อ Office of Cuban Broadcasting อีกหน่วยงานหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจชื่อ Open Technology Fund นี่เป็นกองทุนคือหัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้ถูกไล่ออกหมดเลยตอนที่เราได้ CEO คนใหม่ของ USAGM คุณ Michael Pack ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมีสสเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์สว.วิพากษ์วิจารณ์และจะอธิบายถึงว่าความคืบหน้าล่าสุดก็มีคณะทำงานคณะกรรมการคนสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคเดโมแครตชื่อนิต้าโลวีแล้วก็อีเลดแองเกิลสองคนนี้เนี่ยอยู่กรรมการเรื่องจัดสรรงบประมาณนี่สำคัญเวลางบประมาณแผ่นดินจะถูกจัดสรรไปให้หน่วยงานใดเนี่ยสสนิต้าเป็นคนสำคัญเพราะว่าเป็นประธานคณะกรรมการเรื่อง appropriationส่วนสสอีเลียดนี้เป็นคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสองคนบอกว่าการไล่ออกแบบยกแผงของไมโครแพคเนี่ยทำให้พวกตนนั้นตกตะลึงนะฮะแล้วก็กังวลอย่างยิ่งว่านั่นคือสัญญาณที่จะมีการทำตามความต้องการทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมาอยู่เหนื
ความเป็นอิสระของการทำงานของสื่อถือว่าเป็นเสาหลักของความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไม่ได้นะนั่นก็เป็นความกังวลของส.ส.สองคนนี้จากเดโมแครตริพับลิกันเองก็มีการส่งเสียงกังวลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นส.ส.ของคณะกรรมการต่างประเทศของฝั่งริพับลิกันแล้วก็ส.ว.มาชาแบล็กเบิร์นของริพับลิกันสองคนนี้บอกเฉพาะเจาะจงเลยเมื่อกี้พูดถึงกองทุน Open Technology Fund บอกว่ามาปลดหัวหน้าคนนี้ของ Open Technology Fund ที่ทำหน้าที่ที่สำคัญก็คือว่าคิดค้นเทคโนโลยีที่เปิดให้คนเนี่ยร่วมพัฒนาสำหรับประชากรที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการไม่มีอิสระเสรีในการติดต่อสื่อสารโลกภายนอกหรือว่าได้รับข่าวสารอย่างเสรีเพราะถูกปิดกั้นเนี่ยแสดงสวและสสสองท่านนี้แสดงความกังวลว่าการปลดหัวหน้าของ Open Technology Fund เนี่ยจะทำให้การทำงานที่สำคัญนี้เนี่ยติดขัดได้อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าวคือเป็นอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเซบาสเตียนกอคาก็บอกว่ากังวลกับการปลดหัวหน้าของ Middle East Broadcasting Network เช่นกันและบอกว่าหัวหน้าท่านนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนสำคัญในวงการกระจายเสียงต่างประเทศของสหรัฐที่ขาดไม่ได้นะครับครับก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราก็ติดตามมาต่อเนื่องนะครับอีกประเด็นนึงที่บอกไว้ก่อนหน้านี้คือวันนี้ Twitter ออกมาระบุนะครับว่าทางทวีตล่าสุดของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการซื้อสื่อเป็นสื่อชี้นำและมีการบิดเบือนก็เป็นรูปของวิดีโอภาพเด็กผิวสีคนหนึ่งวิ่งหนีเด็กผิวขาวคนหนึ่งก็เลยขึ้นแคปชั่นและเป็นการตัดต่อว่าเด็กเหยียดสีผิวคนนี้คือเด็กผิวขาวน่าจะลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์ก็มีคนมาชมกว่า7ล้านครั้งมีการรีทวีตไปกว่า 125,000 ครั้งปรากฏว่าคลิปเป็นการตัดต่อนะครับซึ่ง เป็นคลิปของอีกเรื่องนึงซึ่งเราเคยเห็นท่านเด็ก2คนวิ่งเข้ากอดกันซึ่งจริงแล้วเป็นเพื่อนที่มาเจอกันไม่ใช่เป็นภาพตรงกันข้ามก็เลยมีการติดป้ายเตือนว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการมีเดียที่ชี้นำแล้วก็บิดเบือนแล้วก็ผิดนโยบายของบริษัทด้วยมีเนื้อหาที่จะตัดต่อมาก็ให้ผู้ที่ติดตามจะได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกประเด็นนึงก็มาจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันก็เรื่องที่ท่านประกาศว่าวันนี้ทางว่าจะหาทำทุกวิถีทางยกเลิกโครงการดาก้าซึ่งเรารายงานไปโครงการ Defer Action for Childhood Arrivals Program ให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่คนหนุ่มสาวที่อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวในขณะที่อายุน้อยอยู่หลังจากศาลสูงมีมติปฏิเสธคำร้องรัฐบาลไปเมื่อวานท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตออกมาวันศุกร์ว่าศาลสูงสหรัฐเรียกร้องให้ยื่นคำร้องในการยุติโครงการออกมาใหม่ผลที่ออกมาไม่ได้สะท้อนว่าทางรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันแพ้หรือชนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าจะดำเนินได้แค่ไหนเพราะใกล้วันเลือกตั้งแล้วหรืออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองจะมีโอกาสที่รัฐบาลจะมาทำตรงนี้หรือเปล่าเราก็จะนำมาเสนอต่อไปนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังและชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA กับเราอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่มีกิจกรรมมากมายน่าสนใจในสหรัฐครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของวันนี้ตามเวลาสหรัฐวันที่19มิถุนายนมีชื่อตามภาษาอังกฤษว่าจูนทีนเป็นมาอย่างไรคุณวรังคณามีข้อมูลใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐนะคะเนื่องจากเป็นวันที่หลายๆคนร่วมเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการสิ้นสุดหรือว่าการเลิกทาสนะคะที่มีมาถึง155ปีที่เมื่อจะสิ้นสุดลงไปเมื่อส่งการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของสหรัฐนะคะโดยที่การประกาศเลิกทาสค่ะเป็นคำประกาศของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะในวันที่1มกราคมคศ1863แต่กว่าที่ทาสกลุ่มสุดท้ายนะคะที่อยู่ในรัฐเท็กซัสเนี่ยค่ะจะทราบเรื่องว่าพวกเขาเป็นอิสระแล้วเนี่ยนะคะก็ปาเข้าไป2ปีกับ6เดือนนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่19มิถุนายนคศ1865นะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยทราบข่าวก็เพราะว่ามีกองทหารสหรัฐมาที่รัฐเท็กซัสเมืองเกาเวสตันนะคะแล้วก็บอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นอิสระแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะก็เลยชุมชนโดยเฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันนะคะก็จะใช้วันนี้เป็นวันที่เฉลิมฉลองแล้วก็เรียกสั้นๆนะคะจากคำว่าจูน19ก็เรียกกันว่าเป็นว่าคำว่าจูนทีนแทนนะคะโดยในวันนี้เนี่ยค่ะหลายคนก็จะเฉลิมฉลองด้วยการที่
แต่งตัวในด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดนะคะมีการปิกนิกหรือว่าฉลองกับชุมชนหรือมีการฟังคำปราศัยเกี่ยวกับความสำเร็จหรือว่าอิสรภาพของอเมริกันผิวดำในประเทศนี้นะคะแล้วก็ในบางรัฐนะคะยังมีการให้วันนี้ค่ะเป็นวันหยุดของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยแล้วก็ตอนนี้บางบริษัทเอกชนบางบริษัทนะคะก็มีการให้วันนี้ให้พนักงานหยุดด้วยเช่นกันค่ะครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนคงไม่เคยได้ยินมาก่อนจูนทีนครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษคำใหม่นะฮะกลับมาเรื่องของมิถุนายนต่อไปเดือนนี้สำหรับคนที่เคยที่มาก่อนจะเรียกคำว่า Pride Month เป็นเดือนที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเพศทางเลือกคือ LGBTQ นะครับ Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender และ Queer แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองว่าสีที่เขาใช้กันบ่อยๆคือสีรุ้งแต่จริงๆแล้วมันมีสีอื่นซึ่งคนไทยเราจะคุ้นมากที่เป็นสีที่สื่อความหมายถึงสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ด้วยคุณวสมนมีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากนะครับก็อีกสีหนึ่งนะคะที่เราจะนึกถึงเลยเนาะเวลาที่เราพูดถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะก็คือสีม่วงนั่นเองถึงสีรุ้งนะคะอย่างที่คุณนพรัตน์บอกว่าใช้เป็นเรียกว่าเป็นสีที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาว LGBTQ เนี่ยมา40กว่าปีแล้วแต่ว่าตั้งแต่แรกเดิมเลยค่ะก่อนหน้านั้นย้อนมันมีแบบพื้นฐานกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลไม่ใช่คริสตศตวรรษที่7นะแต่ว่า700ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยค่ะสีม่วงเนี่ยถูกใช้ครั้งแรกโดยกวีชาวกรีกท่านหนึ่งค่ะเป็นกวีหญิงซึ่งเธอเนี่ยก็ประพันธ์บทกลอนถึงหญิงสาวที่ใส่มงกุฎดอกไวโอเลตโดยประพันธ์ไปในเชิงที่เป็นแบบว่ามีความชู้สาวมีความรู้สึกที่จะรักใคร่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะต่อมาโอเคเราก็เดินหน้าเวลามาจนถึงช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็มีการผลิตสีย้อมสีม่วงขึ้นมาทำให้สีม่วงเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนทุกคนได้มากขึ้นคือไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เสื้อสีม่วงได้แล้วก็ในช่วงทศวรรษที่1920ค่ะสีม่วงเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มหญิงรักหญิงนะคะซึ่งกลุ่มหญิงรักหญิงเนี่ยก็นิยมที่จะมอบดอกไวโอเลตค่ะซึ่งก็เป็นดอกไม้เล็กๆสีม่วงเนี่ยให้การเป็นการสื่อความหมายว่าฉันชอบเธอแบบรักใคร่นะในเชิงชู้สาวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาเนี่ยในช่วงทศวรรษที่1930ค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นยุคมืดของชาวเกย์เลยโดยคำว่าลาเวนเดอร์ค่ะกลายมาเป็นคือจากเดิมเนี่ยที่ใช้เป็นคำที่สื่อความหมายของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยกลายมาเป็นคำล้อค่ะของกลุ่มชายรักชายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อมานะคะในยุคของประธานาธิบดีดไวท์ ดี ไอเซนฮาวค่ะก็มีการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับที่10450ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนะคะก็คือกีดกันไม่ให้กลุ่มชายรักชายแล้วก็หญิงรักหญิงเนี่ยเข้าทำงานกับหน่วยงานรัฐทั่วประเทศได้นักประวัติศาสตร์ค่ะก็ได้เรียกช่วงนี้นะคะว่าเป็นช่วงความหวาดกลัวของลาเวนเดอร์หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Lavender Scare ซึ่งคำสั่งนี้ของประธานาธิบดีไอเซนฮาวค่ะทำให้ลูกจ้าง 5,000 คนเนี่ยต้องตกงานเพราะว่าเพศวิถีของพวกเขาต่อมาค่ะในช่วงปี1969ก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงบุพเพชนช่วงที่กระแสในการประท้วงเนี่ยแพร่สะพัดไปทั่วโลกนะคะสีม่วงค่ะก็กลายเป็นสีปลุกพลังของชุมชนชาวเกย์โดยที่ในปี1969นะคะเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์นึงซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการเรียกร้องของชาว LGBTQ ก็คือเหตุการณ์จลาจล Stonewall ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ฝูงชนในนครนิวยอร์กเนี่ยลุกฮือต่อตำรวจที่ไปบุกรุกพับเกย์ที่ชื่อว่า Stone on View แต่ขอโทษค่ะ Stone in View ซึ่งในปี1969 Stonewall Inn ใช่ไหมครับ Stonewall Inn ใช่ค่ะในช่วงปี1969นะคะก็คือมีชุมชนชาวเกย์เนี่ยก็ใส่ทั้งริสแบนสีม่วงแล้วก็สายสะพายสีม่วงเนี่ยเป็นแล้วก็ใส่แต่งตัวเป็นสีม่วงแล้วก็เดินขบวนเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อการจลาจลโซนวอลนะคะต่อมาอีก1ปีค่ะก็มีนักเคลื่อนไหวกลุ่มนึงเนี่ยก็ใส่เสื้อสีม่วงค่ะซึ่งก็สกรีนคำว่า Lavender คลั่งหรือว่า Lavender Menace เนี่ยปลุกขึ้นเวทีการประชุมสภาเพื่อสิทธิหญิงซึ่งเรื่องนึงที่อาจจะฟังดูน่าแปลกในยุคสมัยนี้เนาะแต่ว่าก็คือถือว่าเป็นค่านิยมปฏิบัติในสมัยนู้นก็คือว่ากระบวนการการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์นะคะการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเนี่ยเขากีดกันกลุ่มคนหญิงรักหญิงไม่ให้มีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้วยซึ่งประธานขององค์กรเพื่อหญิงแห่งชาติในขณะนั้นของสหรัฐเนี่ยก็กีดกันค่ะไม่ให้กลุ่มเลสเบี้ยนกลุ่มหญิงรักหญิงเนี่ยเข้ามาสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกขององค์กรได้ซึ่งทางนักเคลื่อนไหวที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะก็ใส่เสื้อสีม่วงค่ะบุกขึ้นเวทีการประชุมขององค์กรนี้แล้วก็ขึ้นพูดตัดหน้าของประธานองค์กรเลยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของเลสเบี้ยนค่ะแล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันนะคะถึงสีม่วงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสีที่ปลุกพลังของชุมชนชาวคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกต่อไปแล้วก็
อาจจะเป็นสีที่ถ้าเกิดว่าใช้ในทางแฟชั่นเนี่ยเราก็จะคิดกันเนาะว่าสีม่วงเนี่ยค่ะสีม่วงลาเวนเดอร์เนี่ยอาจจะดูเป็นสีที่เรียกว่าซอฟต์ใสก็อาจจะดูซอฟต์ลงถ้าเกิดว่าเทียบการประท้วงในช่วง 40-50 ปีที่แล้วแต่ว่าสีม่วงเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมค่ะในวงการแฟชั่นแล้วก็ตามพรมแดงในงานต่างๆอย่างเช่นงานเมดกาล่าเนี่ยนะคะเซเลบริตี้ชาวเกย์ก็ยังหยิบชุดสีม่วงเนี่ยเอามาใส่กันอย่างภูมิใจค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสีม่วงที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนชาว LGBTQ ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาค่ะครับนะเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าไม่มาเล่าเราก็จะไม่ทราบกันเลยว่าสีม่วงก็เป็นสีที่ได้รับการยอมรับในวงการLGBTQ ในวงกว้างด้วยจากเรื่องของPride Month แล้วก็เรื่องของจูนทีนเราจะมาดูเรื่องของผลกระทบต่างๆของโควิด-19 ในส่วนของผู้ที่สนใจการออกกำลังกายแต่ว่าช่วงที่ผ่านมายิมมันปิดไปหมดเลยแล้วก็ผู้ที่ฝึกสอนก็ไม่สามารถพบปะกับสมาชิกได้และไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็มีคนพยายามคิดค้นวิธีการที่จะสร้างสัมพันธ์ส่งเสริมความนิยมในการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆกันใช่ไหมครับคุณร่างคณาค่ะใช่ค่ะคือตั้งแต่ที่มีการออกกำลังกายหรือว่ามีการฟิตเนสคลาสกันเป็นแบบออนไลน์เนี่ยนะคะหลายคนสมาชิกหลายคนหรือแม้แต่ผู้ฝึกสอนเองนะคะก็ยังรู้สึกว่ายังมีบางอย่างนะคะที่ขาดหายไปที่มันทำให้การออกกำลังกายไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนักจิตวิทยาทางด้านกีฬานะคะก็ได้ชี้ว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าการออกกำลังกายสนุกเนี่ยค่ะก็คือว่าความรู้สึกของการเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะความรู้สึกของการว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งถ้าเราจำกันได้นะคะการออกกำลังกายหรือการไปฟิตเนสคลาสสมัยที่ก่อนที่จะมีโควิด-19 เนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นคนที่หน้าคุ้นๆหน้าเดิมๆอยู่บ่อยๆถ้าเราไปเวลาเดิมใช่ไหมคะแล้วก็การออกกำลังกายด้วยกันแทนที่มันจะมีแต่ความเหนื่อยมันก็มีแต่ความมีความสนุกเพิ่มขึ้นได้ทำอะไรยากๆเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ประสบความสำเร็จเล็กๆในวันนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยการไปฟิตเนสมันก็ยังเกิดการสร้างสังคมขึ้นเช่นนอกจากจะออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็มีการชวนกันไปกินข้าวไปดื่มนะคะบางทีก็นอกจากจะคุยกันในช่วงที่ออกกำลังกายแล้วบางคนก็แลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารกันกลายเป็นเพื่อนกันก็มีเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันมีการออกกำลังกายออนไลน์เนี่ยค่ะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันขาดไปทำให้ครูผู้ฝึกสอนหรือโค้ชในฟิตเนสเนี่ยนะคะก็เริ่มต้องหันมาหาวิธีที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการที่จะสร้างหรือว่าคงความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้เอาไว้อะค่ะครับการสร้างชุมชนออนไลน์ในช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่มีสีสันถ้าไม่มีเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวมานำเสนอด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ยากมากนะคะซึ่งตามการรายงานของ The Washington Post เนี่ยค่ะที่ได้ไปสัมภาษณ์ครูผู้ฝึกสอนโดยเจ้าของฟิตเนสมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะมองหาแรงบันดาลใจนะคะจากตู้เสื้อผ้าเลยค่ะโดยการไปหยิบเอาเสื้อผ้าชุดแฟนซีนะคะมาใส่ซึ่งโค้ชคนหนึ่งเนี่ยค่ะบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเป็นการเป็นโค้ชทางออนไลน์มันจะไม่ค่อยเหมือนเป็นโค้ชในฟิตเนสจริงๆอะนะคะคือเธอจะมาบอกว่าสู้ๆนะคือคนก็ไม่ค่อยอินวันนึงเธอก็เลยลุกมาแต่งตัวเป็นแบบชุดแฟนซีใส่เป็นชุดบันนี่หรือว่าแต่งตัวเหมือนบียอนเซ่ในมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเลดี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนทำให้สนุกขึ้นมาคนก็เข้าร่วมแล้วต่อมาเนี่ยนะคะนอกจากโค้ชจะใส่เองแล้วเนี่ยสมาชิกที่ออกกำลังกายด้วยก็อยากใส่ด้วยก็เลยมีการนัดกันเป็นว่าอาจจะทุกวันอาทิตย์เรามาใส่ชุดแฟนซีออกกำลังกายด้วยกันก็เป็นการเพิ่มความสนุกนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการนำเกมหรือนำชาเลนจ์ต่างๆมาเป็นการท้าทายให้การออกกำลังกายสนุกขึ้นด้วยนะคะเช่นง่ายๆก็คือเช่นการหาเล่นเกม Scavenger Hunt หรือว่าการหาของนะคะเช่นโค้ชอาจจะกำหนดว่าวันนี้ให้ทุกคนวิ่ง5กิโลนะแล้วใน5กิโลนี้ให้มองหาสิ่งของที่โค้ชลิสต์มาให้ซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งของที่หาได้ตามถนนหนทางทั่วไปนะคะเช่นว่าป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือว่ารถเก๋งสีน้ำเงินเป็นต้นแล้วก็ให้แต่ละคนถ่ายรูปส่งมาให้แล้วก็ใครเจอเยอะที่สุดก็ได้รางวัลชนะของวันนั้นไปหรือแม้แต่ว่าหาตัวเลขที่สุ่มตัวเลขมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คูณ20เข้าไปแล้วนั่นก็คือจำนวนครั้งที่จะต้องวิดพื้นหรือจะต้องกระโดดเชือกของวันนั้นเป็นต้นค่ะอืมครับนอกจากคูณ20เลยเหรอคะใช่ค่ะ คือสนุกด้วยแข็งแรงขึ้นด้วยเห็นว่าผู้ฝึกเนี่ยก็พยายามคำนึงถึงเรื่องสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือครูฝึกบางแห่งเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่า go extra mile หรือไปไกลยิ่งกว่านั้นนะคะโดยการที่
ทำให้เป็นภารกิจของพวกเขาเลยที่จะต้องสอบถามและดูแลสุขภาพจิตของสมาชิกในฟิตเนสนะคะบางคนเนี่ยค่ะก็บางแห่งนะคะมีการโทรไปสอบถามสมาชิกทุกๆ2อาทิตย์หรือทุกๆ1เดือนนะคะเพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคะหลายคนก็ทำงานจากบ้านแล้วในเชิงสังคมเองเนี่ยก็อาจจะมีการตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ค่อยได้เจอเพื่อนไม่ค่อยได้เจอใครก็อาจจะมีการหงอยเหงาเศร้าซึมนะคะบางคนก็อาจจะเป็นอาการหนักยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำเอาการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยค่ะมาช่วยบางแห่งนะคะถึงขนาดมีการสัมมนาเรื่องการดูแลสุขภาพจิตบางแห่งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดกับสมาชิกในทางออนไลน์ทาง Zoom อะไรเงี้ยนะคะแล้วมีการสอบถามกันด้วยค่ะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากในช่วงนี้ที่เราต้องอยู่กับ New Normal นะครับแล้วครับครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้แล้วนะครับนอกจากทางนี้แล้วทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้จากทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com ทาง Instagram Facebook YouTube voathai ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนพรัตน์คุณรัตพลคุณวรางคณาและคุณวัสมนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะ